สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องที 3B และนี่ก็คือช่วงที 3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านครับผ่านไป4สัปดาห์แล้วนะครับกับการรีโนเวทบ้านของผมให้กลายเป็นบ้านสไตล์มินิมอลคนที่ยังไม่ได้ดูในตอนแรกนะครับกลับไปย้อนดูก่อนได้เลยส่วนวันนี้ครับเดี๋ยวจะบอกว่าฝนมันก็ยังตกอยู่ครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับเราก็ไม่มีอะไรจะทำข้างง่ายอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถทำงานกลางฝนได้นะครับเพราะโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยคือการตกแต่งหน้าบ้านวันนี้ก็เลยต้องทำการ DIY ของอะไรสักอย่างในบ้านดูแล้วกันนะซึ่งจะบอกว่าในบ้านผมเนี่ยมีกีตาร์เยอะมากครับอย่างแรกก็คือฮูคูเลเล่นะครับของลูกนะครับอันนี้กีตาร์13สายนะครับกีตาร์คลาสสิกนะครับกีตาร์ทาคามิเนะแล้วก็ยังมีนี่ครับกีตาร์ไฟฟ้านี่ในห้องลูกนะครับก็ยังมีกีตาร์อยู่อีกตัวนะครับคือไอ้ที่วางกีตาร์แบบวางได้5ตัวเนี่ยที่ผมอยากได้นะครับของมันหมดครับหมดทุกเจ้าเลยนะผมสั่งไปเจ้าแรกปุ๊บเขาก็บอกมาว่าไม่มีของสั่งไปใหม่เจ้าที่2ก็ไม่มีของอีกไม่รอแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำเองครับและของที่เราจะใช้ในวันนี้ครับนั่นก็คือไม้พาเลทเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งอันนี้นะผมได้มานะครับเป็นพาเลทตัวเล็กนะครับตัวนี้ราคาแค่130บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะมาผ่าทำฐานนะแล้วก็มีเศษไม้พาเลทอื่นๆอีกนะครับที่เก็บไว้เดี๋ยวเราลองมา DIY กันดูนะอย่างแรกนะครับเราก็ต้องทำการจัดการกับไม้พาเลทตัวนี้ก่อนนะเพราะว่ากีตาร์ตัวนึงเนี่ยมันจะหน้ากว้างแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นแผ่นนี้เนี่ยผมจะทำแบ่งครึ่งนะครับในการทำงานนะซึ่งก็จะทำให้ได้ที่วางกีตาร์นะครับยาวประมาณสักเมตร20นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาจจะวางได้ประมาณ 5-6 ตัวนะยังไม่รู้วางได้กี่ตัวนะครับแต่รู้ว่าที่คิดไว้เนี่ยทำได้แน่นอนครับบ้านบนเนี่ยจะเป็นไม้4แผ่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราไปแบ่งครึ่งไม่ได้นะแต่ผมจะผ่าด้านล่างนะครับซึ่งด้านล่างเป็นไม้3แผ่นเราจะแบ่งครึ่งตรงกลางนี้เลยนะครับตอนแรกเกือบวัด30ผ่าครึ่งแล้วพอวัดมาจริงๆนะไม้พาเลทตัวนี้หน้ากว้างมันไม่ใช่60เซนครับหน้ากว้างมัน58เซนนะเพราะนั้นครึ่งหนึ่งก็29ครับไม้บรรทงไม้บรรทัดก็ไม่มีพอตัดเสร็จแล้วครับเราก็เอามาวางครับเราก็จะได้ไม้พาเลท2แผ่นแบบนี้นะครับโดยผมจะวางนะครับเอาด้านที่เป็นไม้แผ่นใหญ่นะครับคว่ำลงด้านล่างนะครับแล้วก็ท่อนบนอันเนี้ยนะจะเป็นตัวถาดวางกีตาร์นะครับให้ลอยเหนือจากพื้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นด้านหลังและอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าแล้วผมก็ทำการเชื่อมต่อไม้2แผ่นให้ติดกันนะครับโดยการใช้บานพับครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการที่มันจะเอาไปเปิดได้ใดทั้งสิ้นนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะใช้เหล็กรูหรือใช้อะไรก็ได้นะแต่ผมใช้บานพับเพราะว่าที่บ้านมันมีบานพับเหลืออยู่ครับเพราะนั้นเราใช้บานพับก็ได้หรือใครอยากจะใช้ตัดไม้เป็นแผ่นมานะครับแล้วทำการยึดตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะได้ทุกอย่างเลยนะเราบอกแล้วครับ DIY เอาอะไรที่ใกล้ตัวเนี่ยมาดัดแปลงใช้ได้หมดเลยครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับไม้มันก็กลายเป็นแผ่นเดียวกันละครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้อีกแผ่นนึงนะครับมาเย็บหลังตรงนี้นะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงสักหน่อยนึงฮะนี่ครับอย่างนี้ไม่หลุดแน่นอนแล้วตอนนี้ครับผมก็ได้ฐานวางเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งบอกเลยว่าแข็งแรงมากเพราะเป็นไม้พาเลทนะครับคือแข็งแรงแบบเราขึ้นไปเดินได้เลยอ่ะนะเพราะปกติเขาใช้ขนส่งสินค้านะครับมันก็ต้องแข็งแรงอยู่แล้วอ่ะต่อมาเราก็มาขัดแต่งให้สวยงามกันก่อนครับตอนนี้ผมก็ได้ส่วนฐานอย่างที่ผมพอใจแล้วนะครับต่อไปผมจะไปทำส่วนตัวตั้งขาตั้งต่อนะฮะครับผมก็ลองเอากีตาร์มาวางบนแท่นนะครับจริงๆวางได้เลยเฉยเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรายังไงเราต้องทำเสาค้ำอยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ทำสูงมากนะครับหลังจากเราลองวัดกีตาร์ดูแล้วนะครับเราก็จะตัดตัวขาเนี่ยให้มันสูงกว่าตัวลำโพงกีตาร์นะครับซึ่งผมจะให้สูงกว่านิดเดียวเท่านั้นเองนะเพราะว่าผมไม่อยากให้มันเกะกะในบ้านนะครับซึ่งตัวขาผมก็จะตัดเฉียงนะครับหรือว่าใครอยากจะตัดตรงก็ได้นะเนี่ยครับออกมาเป็นอย่างนี้นะ2ชิ้นนะครับอ่ะหลังจากเราขัดไม้มาเสร็จเรียบร้อยนะครับไม้ก็ได้สีสวยๆขาวๆแบบนี้นะจริงผมแนะนำให้ขัดก่อนประกอบนะครับเพราะว่าถ้าประกอบแล้วขัดเนี่ยมันจะขัดได้ไม่ทั่วครับจะทำการติดนะครับโดยผมใช้สกรูนะครับขัดติดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะติดจากด้านในนะเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงการเห็นรูน็อตอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับโดยเพื่อสังเกตนะครับว่าผมจะเหลือหัวสกรูไว้เล็กน้อยนะครับเพื่อที่เวลาเอาเข้าไปวางด้านในแล้วเนี่ยมันจะได้มีจุดยึดนิดนึงเราวัดด้วยนะครับว่าระนาบของเราอ่ะไม้2ตัวนะครับมันได้กันหรือยังนะผมวางดูก่อนนะมันจะต้องวางได้เป๊ะนี่โอเคนะครับวางได้เป๊ะนะเนี่ยครับที่เพื่อนๆเห็นเป็นคานไม้แบบนี้นะเราก็วางกีตาร์ได้แบบนี้แล้วนะครับแต่ว่า
เพื่อไม่ให้กีตาร์มันล้มนะครับเราจะต้องทำการบากล่องนะครับเพื่อตรงนี้ให้มันล็อกเข้าไปกับคอกีตาร์นะเพราะนั้นผมไม่ได้มีแค่กีตาร์ครับผมมีกล่องกีตาร์ด้วยผมก็อยากจะใส่ตรงนี้ด้วยนะผมก็จะบากล่องให้เป็นล่องใหญ่สำหรับใส่กล่องกีตาร์นะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นล่องเล็กสำหรับใส่กีตาร์ธรรมดาไล่กันไปนะเนี่ยครับงาน DIY นะเพราะมันเป็นของเราเองนะเราก็สามารถแบบดีไซน์ตามการใช้งานได้แบบตามใจสุดๆนะครับครับหลังจากเราได้ตำแหน่งของการวางทั้งหมดแล้วนะฮะเขียนสะเละเลยก็เราจะมาตัดไม้นะครับโดยใช้เลื่อยจิ๊กซอนะครับหรือใครจะใช้เลื่อยฉลูก็ได้นะต่อไปนะครับผมก็ทำการเก็บงานนะครับหลังจากที่เราตัดที่วางคอกีตาร์ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องทำการเก็บงานครับโดยการเก็บพวกโค้งคมต่างๆนะเพราะว่าคือจริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนอาจจะเอาโฟมเอาอะไรมาหุ้มนะแต่ผมจะบอกว่าผมจะไม่หุ้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องเก็บรายละเอียดโค้งต่างๆให้ดีนะครับให้เรียบร้อยนะเพื่อไม่ให้มันมาบาดกีตาร์เรานะครับโดยเราจะใช้เครื่องไม่ได้แล้วครับตอนนี้เนื่องจากซอกมันเล็กนะฮะเราก็เลยต้องใช้กระดาษทรายครับโดยการขัดมือไปครับนะฮะขัดมือไปหลังจากนั้นครับเราก็ทำการติดเข้ากับตัวฐานนะครับโดยผมจะใช้ฉากแบบนี้ครับเป็นฉากกรูนะหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามแผนก DIY ของร้านต่างๆนะครับก็ตัวหนึ่งไม่กี่บาทนะจะเจาะกับไม้เลยก็ได้นะครับอันนี้จริงๆแล้วแล้วแต่นะมันไม่ได้มีสูตรตายตัวครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะเจาะแบบนี้นั่นเองนะอ่ะและขั้นตอนสุดท้ายครับเราก็คือการเคลือบนะครับซึ่งใครจะใช้น้ำยาอะไรเคลือบกันแล้วแต่ตามใจนะครับผมใช้ POA A200 ซึ่งไม่ใช่น้ำยาเคลือบไม้ครับเป็นน้ำยาเคลือบปูนนะแต่ว่าผมหลังจากใช้มากับหลายๆอย่างนะโดยเฉพาะใช้กับไม้พาเลทนะจะบอกว่ามันใช้ดีมากครับแล้วก็มันเคลือบได้ดีมากจริงนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอยู่ในบ้านนะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการยืดหดของไม้ไม่ต้องห่วงเรื่องของปลวกกินอะไรมากมายหรอกนะเพราะว่าเราใช้งานของเราประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะทาไว้ครับเพื่อให้มันคงความเงางามครับแล้วก็ไม้มันจะได้สู่สภาพสวยๆตลอดนะฮะก็เลยเคลือบไว้สักหน่อยนึงนะก็จะเคลือบแค่ชั้นเดียวแค่นั้นแหละครับและสุดท้ายนะครับเราก็จะติดตัวกันกระแทกครับหรือกันรอยขูดครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นยางสำหรับติดเก็บเสียงรถยนต์นะตัวยางตัวนี้นะครับก็จะลอกเทปออกนะเป็นเทปแบบเทป 3M นี้นะแล้วเราก็เอามาแปะครับแปะผมก็จะแปะไปเลยตรงนี้นะครับตรงขอบนะเพื่อกันว่าเวลาเราวางกีตาร์แล้วเนี่ยกีตาร์จะไม่เป็นรอยครับแต่ว่าตรงที่วางกล่องนะผมจะไม่ได้ติดนะเนี่ยพอติดกับที่วางคอเสร็จนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เหลือก็แค่เอาทุกอย่างมาวางเข้าที่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับชั้นวางกีตาร์ราคาไม่ถึง200ครับที่ทำเองได้ที่บ้านนะครับจากไม้พาเลทนะครับงบประมาณหลักๆก็คือไม้พาเลทท่านเองนะครับก็เป็นพาเลทแผ่นเล็กนะ130บาทนะครับแล้วก็มีไม้พาเลทอีก 2-3 แผ่นนะครับซึ่งถ้าเราซื้อทั้งมัดนะครับก็คือประมาณ200กว่าบาทนะครับแต่ว่าผมใช้แค่3แผ่นนะแล้วก็มียางรองสำหรับเก็บเสียงนะครับตัวนี้เนี่ยซื้อมาม้วนนึงประมาณ40บาทครับแล้วก็ใช้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยราคาไม่เกิน200บาทเท่านั้นเองและสำหรับงาน DIY ทำง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 subscribe และตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับเพื่อวิดีโอความรู้1นาทีลงทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับและสัปดาห์ต่อไปเราจะกลับมาทำบ้านของเรากันต่อครับเคยสอนแกะเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงซ่อมกันไปแล้วเอ้าแต่มันเสียอีกแล้วทำไมใช้ได้ไม่นานผมก็เพิ่งรู้ครับว่าต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยสัปดาห์หน้าฝนยังตกอยู่ครับมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงกันแชร์กันไปแชร์กันไป